กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ World s k i l l Thailand ครั้งที่26นายประทีปทรงลำยองผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมด้วยนายสัจพจน์บางตายผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิษณุโลกและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่26 ที่ได้มีการจัดพิธีเปิดพร้อมกันทั่วประเทศโดยมีพลเอกสุรศักดิ์การจนรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานเปิดงาน ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค7จังหวัดวนรัตนาธานีทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมขีดความสามารถของกำลังแรงงานของประเทศไทยการสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนพร้อมสร้างศักยภาพกำลังแรงงานให้ได้มรฐานที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและระดับสากลรวมทั้งให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการทรงงานของพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย สถาบัานพัฒนาฝีมือแรงงานภาค9พิษณุโลกได้ดำเนินการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติครั้งที่26ระหว่างวันที่8ถึงวันที่10กระกฎาคม2,558 จำนวน23สาขาเพื่อเฟ้นหาผู้ที่มีมาตรฐานฝีมือเป็นตัวแทนของภาคในแต่ละสาขาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติในปี2558ต่อไปสำหรับผู้แข่งขันเป็นเยาวชนผู้อยู่ในสถานศึกษาและผู้ที่ทำงานอยู่ในสถานประกอบกิจการซึ่งมีอายุตั้งแต่15ถึง20ปีจำนวนทั้งสิ้น192คนโดยได้รับความร่วมมือดี จากหน่วยงานภากรัฐภระเอกชนสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินพร้อมทั้งสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ในการแข่งขันด้วยครับ